สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ทิศทางประเทศไทยมาพบกันในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2558นะต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเราทิศทางประเทศไทยนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะนำเสนอว่าในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะเปลี่ยนบ้างก็มีการเปลี่ยนคิดว่าจะเปลี่ยนโดยการทำรัฐประหารแล้วขนานนามว่าการปฏิวัติดังเช่นในยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เรียกตัวเองว่าเป็นคณะปฏิวัติแต่หลังจากนั้นจอมพลถนอมก็เรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติจนทำให้สังคมไทยเข้าใจกันผิดว่าเวลาทหารมาทำรัฐประหารนั่นคือการปฏิวัติแต่จริงๆจอมพลสฤษดิ์ก็มีจุดมุ่งหมายก็คือการเปลี่ยนระบอบนั่นแหละการปฏิวัติก็คือการลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบการเมืองการปกครองนะอย่างสิ้นเชิงความมุ่งหมายก็คือจะเป็นการเปลี่ยนกลับหรืออย่างไรเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง2475เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วเราก็จะพบว่าปรากฏว่าประเทศนั้นยิ่งถอยหลังนะคะเพราะว่าอยู่ในยุคเผด็จการทหารเนี่ยเต็มสมบูรณ์แบบแม้จะมีความพยายามที่จะสร้างเศรษฐกิจทุนนิยมแต่ก็เป็นทุนนิยมแบบที่อยู่ภายใต้เผด็จการทหารและทำเพื่อรับใช้นะการที่ต่อสู้ในสิ่งที่เรียกว่าสงครามเย็นรวมทั้งรับใช้กลุ่มอนุรักษ์นิยมด้วยดังนั้นประเทศจึงประหนึ่งว่านะถ้าถือว่าการเปลี่ยนประเทศย้อนกลับอันนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นการทำการปฏิวัติก็ได้เพราะนั้นเราพูดการเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงในระบอบเดิมเราเรียกว่าการปฏิรูปเพราะว่าขณะนี้มีความพยายามจะพูดถึงการปฏิรูปคำถามก็คือคุณปฏิรูปในระบอบอะไรเหมือนที่เราตั้งคำถามว่าแล้วคุณเป้าหมายคุณจะเอาระบอบอะไรถ้าเป้าหมายคุณเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยเราก็เอาด้วยเพราะว่ามันคือเป้าหมายเดียวกันอย่างนั้นประชาชนทั้งประเทศก็สามารถปฏิรูปประเทศไปด้วยกันแต่ถ้าเป้าหมายคุณเป็นเผด็จการทหารอยากให้คสช.อยู่ไปเรื่อยๆชั่วนิดนิรันดร์การเพราะว่าเป็นนายกไม่ต้องเกษียณอายุดังที่มีผู้เฒ่าคนหนึ่งได้พูดเอาไว้นะอันนั้นก็แปลว่าชื่นชมให้เผด็จการทหารหรือว่าแบบที่เขากำลังแกงส้มต้มระเบิดอยู่นั่นน่ะนะก็เป็นระบอบอภิชนาธิปไตยและเป็นรัฐข้าราชการคำถามก็คืออ้าวแล้วเราจะไปปฏิรูปกับคุณได้ยังไงเพราะเป้าหมายไม่เหมือนกันดังนั้นเป้าหมายก็สำคัญแล้ววิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายก็สำคัญปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงในระบอบเดิมดังที่เราเคยพูดหลายครั้งว่าในยุคในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้ได้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณ์กำจัดเจ้าผู้ครองนครและขุนนางอำนาจขุนนางทั้งหลายที่ดึงอำนาจแย่งอำนาจทั้งทรัพย์สินทั้งภาษีทั้งไพร่พลไปจากสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่าพระองค์ทำภายใต้อำนาจองรัฐาธิปัตย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ถือเป็นการปฏิรูปแผ่นดินครั้งใหญ่แต่ว่ายังอยู่ในระบอบเดิมถ้าเราเชื่อว่าปัจจุบันนี้เราเป็นระบอบประชาธิปไตยและเป้าหมายก็คือเสรีประชาธิปไตยเราก็ปฏิรูปได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป้าหมายไม่เหมือนกันแล้วมันจะเรียกว่าปฏิรูปได้ยังไงพวกท่านก็อาจจะต้องกลับไปขนานนามตัวเองแบบเดียวกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คือพวกท่านก็เป็นปฏิวัติแต่ไม่ใช่ปฏิวัติไปข้างหน้าซึ่งความจริงมันไม่ใช่ไม่ว่าจะปฏิวัติหรือจะปฏิรูปคำสิ่งนี้เนี่ยบ่งสะท้อนถึงว่าสังคมใหม่ต้องเป็นสังคมที่ก้าวหน้ากว่าเดิมถ้าเป็นสังคมที่ล้าหลังกว่าเดิมเขาก็ไม่เรียกว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปเขาเรียกว่าเป็นการชิงอำนาจเป็นการแย่งชิงอำนาจการเมืองการปกครองแต่ถ้าปฏิรูปหรือปฏิวัติ
แปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าแล้วคำว่าก้าวไปข้างหน้าแปลว่าอะไรอะไรจะขนานนามว่าก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังเฉลยก็ได้ก้าวไปข้างหน้าก็แปลว่าอำนาจเป็นของประชาชนหมายความว่าคำขวัญเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพมันต้องปรากฏได้แปลว่าอำนาจเป็นของประชาชนส่วนบางประเทศที่เป็นสังคมนิยมนั้นเขาเลยเถิดว่าประชาชนแต่ต้องเป็นเผด็จการของชนชั้นล่างในสังคมอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยเป็นการปฏิวัติไปสู่สังคมนิยมเป็นประชาธิปไตยรวมศูนย์เป็นเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละประเทศว่าจะทำแค่ไหนเพราะนั้นเราจึงตั้งคำถามคุณทุกวันคุณจะเอายังไงคุณจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปทางไหนเป็นแบบอะไรแต่เป็นอย่างอื่นเราไม่เอานะเราเอาอย่างเดียวอะตอนนี้ก็คือเสรีประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้แล้วถามว่าหนทางการเปลี่ยนแปลงนะเรากลับมาดูพูดทวนย้อนหลังนะฮะโดยที่เพื่อทำไปนำไปสู่ความเข้าใจเพราะเรากำลังจะเริ่มเข้าสู่เรื่องของความขัดแย้งเมื่อเราที่แล้วมาเราพูดความขัดแย้งเชิงโครงสร้างเรากำลังจะพูดความขัดแย้งของกลุ่มคนและอุดมการเพราะฉะนั้นคุณจะแก้ความขัดแย้งแบบไหนคุณจะเปลี่ยนแปลงประเทศโดยสันติวิธีหรือเกิดความรุนแรงเราสังเกตและเราเรียนรู้จากประเทศอื่นได้เราได้พูดมาแล้วของประเทศอังกฤษถ้าท่านผู้ชมสนใจก็อาจจะส่งสารมาถามเพื่อให้เราลงสู่รายละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงของอังกฤษเป็นอย่างไรของฝรั่งเศสเป็นอย่างไรเราพูดได้ย่อๆก็คือว่าในอังกฤษนั้นเนี่ยชนชั้นเจ้าที่ดินและรวมทั้งสถาบันน่ะให้ความยินยอมพร้อมใจก้าวไปสู่ความมั่งคั่งด้วยกันของจักรวรรดิอังกฤษคือต้อนรับทุนนิยมและต้อนรับประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงผ่านจึงเป็นสันติวิธีแต่ในฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะอ่านส่วนหนึ่งที่อาจารย์ฉัตรทิพย์ได้สรุปไว้อันนี้ก็เป็นเอกสารจากต่างประเทศส่วนหนึ่งนะคะแต่ดิฉันเห็นว่ามันย่อดีมันเหมาะที่เราจะมาพูดนะฮะในเวลาสั้นๆนะขณะที่อังกฤษนะสามารถสลัดระบบเดิมนะฮะด้วยพัฒนาการเกษตรเพื่อการค้าและเป็นไปโดยสันติแต่ว่าในฝรั่งเศสนั้นเนี่ยนะในฝรั่งเศสนั้นเนี่ยสลัดระบบเดิมด้วยการปฏิวัติ1789ที่เราเหมาะรู้กันว่าเป็นการทลายคุกบาสติลนะปัญหาของฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่าฝรั่งเศสจะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ต้องเดินทางผ่านการปฏิวัติและการปฏิวัตินั้นเป็นลักษณะการปฏิวัติกระดุมผีกระดุมผีก็คือในทุนนั่นแหละสลายพันธนาการฟิวดอลก็คือในระบบศักดินาโดยเจ้าที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดินของเจ้านายดังนั้นฝ่ายปฏิวัติของฝรั่งเศสก็มี2ขบวนการซ้อนกันอยู่คือ1หัตถกรและชนชั้นกรรมอาชีพในเมืองนะสนับสนุนด้วยชาวนาบางส่วนในชนบทส่วนนี้เป็นผู้ผลักดันให้ใช้กำลังรุนแรงเป็นผู้จุดชนวนและอันที่สองคือชนชั้นกระดุมผีก็คือนายทุนเป็นหัวหน้าจริงๆของการปฏิวัติและเก็บเกี่ยวผลจากการปฏิวัติขบวนสองอันนี้เป็นพันธมิตรกันจึงล้มระบบเก่าลงได้แต่ว่าก็ไม่สามารถจะขจัดอิทธิพลเจ้านายและเจ้าของที่ดินเดิมได้ต้องต่อสู้อีกหลายครั้งนะคะซึ่งเราก็คงจะไม่พูดถึงต้องผ่านยุคของโนโปเลียนนะฮะอีกหลายรอบนะเพราะฉะนั้นผลของปฏิวัติฝรั่งเศส1789พัฒนาการอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสจึงเกิดขึ้นในบรรยากาศแห่งการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการก้าวขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองของชนชั้นกระดุมผีแต่ระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งเศสก็ไม่เหมือนอังกฤษเจ้าของที่ดินปรับตัว
เข้าร่วมในรัฐสภากับชนชั้นกระดุมผีคือนายทุนแต่ในฝรั่งเศสเจ้าของที่ดินและเจ้านายเป็นศัตรูกับระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยในฝรั่งเศสจะเกิดขึ้นเฟื่องฟูได้ก็ต้องขจัดเจ้าของที่ดินและเจ้านายออกไปนี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแต่เพียงตัวอย่างย่อๆว่าพัฒนาการทุนนิยมพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรายังมีของรัสเซียซึ่งเลยไปเป็นการพัฒนาการนะของการสร้างประเทศสังคมนิยมแต่ในที่สุดก็ล้มมาหรือประเทศจีนนะก็มีการปฏิวัติประชาธิปไตยก่อนโดยการโค่นล้มราชวงศ์ชิงจากนั้นจึงเปลี่ยนประเทศเป็นคอมมิวนิสต์นะนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นของเราก็ไม่เหมือนกันการเปลี่ยนผ่านดูราบรื่นใน2475ก็มีความขัดแย้งมันไม่มีหรอกที่จะไม่มีความขัดแย้งในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเดิมก็มีความขัดแย้งดังที่เรายกตัวอย่างว่าในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ท่านต้องปฏิรูปขนานใหญ่เพื่อดึงอำนาจกลับมันมีความขัดแย้งแต่ในความขัดแย้งนั้นเนี่ยนะคะในความขัดแย้งดิฉันจะบอกหลักการอันหนึ่งก็คือความขัดแย้งเนี่ยมีความขัดแย้งหลักกับความขัดแย้งรองความขัดแย้งหลักแล้วปะทุเป็นความรุนแรงเช่นประเทศฝรั่งเศสที่เราพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส1789ด้วยการทลายคุกบัสติลอันนั้นเป็นความขัดแย้งเขาเรียกว่าระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองและผู้ถูกปกครองก็มี2ขบวนการซ้อนอยู่นั่นคือมีกลุ่มนายทุนและกลุ่มชนชั้นล่างในสังคมร่วมมือกันแต่ก็ไม่ราบรื่นไม่ราบรื่นความขัดแย้งอย่างนี้เขาเรียกว่าความขัดแย้งหลักและความขัดแย้งหลักอันนี้เนี่ยนะจะเป็นชนวนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงถ้าแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้นะความขัดแย้งอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าความขัดแย้งรองความขัดแย้งรองก็คือความขัดแย้งแบบความขัดแย้งรองแบบที่หนึ่งก็คือความขัดแย้งในกลุ่มชนชั้นนำผู้ปกครองด้วยกันยังดังตัวอย่างในยุคเกิด14ตุลามันก็มี2อย่างซ้อนกันก็คือกลุ่มผู้ปกครองอันได้แก่เผด็จการทหารของจอมพลถนอมก็ขัดแย้งกับผู้ปกครองในสายพลเรือนและกลุ่มอนุรักษ์นิยมอื่นๆในขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งของเผด็จการทหารอันนี้กับผู้ถูกปกครองก็คือประชาชนชนชั้นกลางปัญญาชนรวมทั้งคนจนเมืองสามัคคีกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมโค่นล้มเผด็จการทหารนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันมีความขัดแย้งหลักความขัดแย้งหลักระหว่างกลุ่มผู้ปกครองถ้าประชาชนผู้ถูกปกครองเป็นเอกภาพผู้ปกครองก็เป็นเอกภาพแข็งแกร่งทั้งคู่และเป็นความขัดแย้งที่ประนีประนอมไม่ได้ก็จะเกิดความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งรองอีกแบบหนึ่งก็คือความขัดแย้งในหมู่ประชาชนด้วยกันคือฝั่งผู้ปกครองก็อาจจะไม่เป็นเอกภาพก็ขัดแย้งกันฝ่ายผู้ถูกปกครองก็ไม่เป็นเอกภาพก็ขัดแย้งกันดังเช่นในประเทศไทยประชาชนส่วนหนึ่งแบ่งเป็นสีแบ่งเป็นสีนี่เป็นคำถามของนักเรียนมัธยมประเทศสิงคโปร์นะของเราเนี่ยถูกสั่งให้ท่องกี่ประการก็ไม่รู้แต่ข้อสอบสิงคโปร์เขาสอนให้วิเคราะห์แล้วแก้ปัญหาถามคำถามเรื่องสีในประเทศไทยเพราะนั้นความขัดแย้งผู้ถูกปกครองเขาเรียกความขัดแย้งรองนะถ้าจัดการไม่ดีนะจัดการไม่ดีก็ฝ่ายประชาชนไม่เป็นเอกภาพ
คุณก็ไม่สามารถที่จะนำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้และนี่ก็คือวิธีคิดแบบหนึ่งของผู้ปกครองจึงทำการแบ่งแยกประชาชนซึ่งเรียนแบบมาจากจักรวรรดินิยมจักรวรรดินิยมจะมีคำว่า divide and rule แบ่งแยกแล้วปกครองทำให้ผู้ถูกปกครองแบ่งเป็นหลายพวกหรือแม้กระทั่งในที่ทำงานเจ้านายบางคนก็ทำให้ลูกน้องอยู่กันคนละพวกจะได้มารายงานอ่ะคนนี้กลุ่มนี้มารายงานแบบหนึ่งกลุ่มนั้นมารายงานแบบหนึ่งแล้วเป็นวิธีปกครองแบบนี้เป็นวิธีปกครองระหว่างนายกับลูกน้องนะในแบบจักรวรรดินิยม divide and rule แบ่งแยกแล้วปกครองเพราะนั้นนี่คือหลักการว่ามีความขัดแย้งหลักความขัดแย้งรองแล้วจะนำพาไปสู่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับประเทศอังกฤษที่ผ่านสันติวิธีได้เพราะในระหว่างประชาชนกับส่วนของเจ้าที่ดินเดิมหรือกระทั่งสถาบันนั้นเนี่ยแล้วกับนายทุนนั้นสามารถประสานประโยชน์กันได้โดยเฉพาะนายทุนประสานประโยชน์ในขณะที่ประชาชนอังกฤษอยู่ในสภาพที่ทุกข์ยากมากๆแต่เขาก็เปลี่ยนผ่านนั่นก็คือทำให้ความขัดแย้งหลักเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะถ้านายทุนแบบฝรั่งเศสนายทุนมาร่วมกับชนชั้นล่างก็เกิดปะทะกับเจ้าที่ดินและกลุ่มอนุรักษ์นิยมเดิมอย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาแบบฝรั่งเศสแต่ในฝรั่งเศสนั้นเนี่ยนะในอังกฤษนั้นเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนผ่านค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างแต่ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านั้นเจ้าที่ดินกับสถาบันกษัตริย์จะไม่มีปัญหาเหมือนกันเหมือนในประเทศไทยก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจประเทศไทยว่าเรามีลักษณะพิเศษอย่างไรดังที่เราได้คุยมาตลอดว่าปลดปล่อยไพร่และทาสแล้วเรามีแรงงานอิสระเรามีแรงงานอิสระชาวนาอิสระนะคะแล้วก็เรามีที่ดินเป็นจำนวนมากอันนี้จึงแก้ปัญหาประเทศไทยไปได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าทำให้การพัฒนาทุนนิยมอ่อนแอไม่แข็งแรงแล้วเราก็ไม่มีกรรมกรตอนนั้นเนี่ยต้องนำเข้าขุดคลองก็ต้องคนจีนแล้วอะไรอ่ะแบกข้าวสารลงเรือก็เป็นกุลีจีนกรรมกรก็นำเข้านายทุนก็นำเข้าเงินก็นำเข้าไม่มีอะไรอย่างมากก็ขายข้าวก็อยู่อย่างเงี้ยขายน้ำตาลก็ขาดทุนนะนั่นคือประเทศไทยเพราะฉะนั้นพูดตรงๆแล้วว่าพัฒนาการทุนนิยมที่ไม่แข็งแรงไม่เกิดนายทุนที่แข็งแรงก็ไม่สามารถจะสามัคคีกับประชาชนในการต่อสู้เพื่อให้การเมืองการปกครองเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจระบบศักดินานะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจและการเมืองในระบอบศักดินามาสู่ทุนนิยมและเสรีประชาธิปไตยแบบประเทศอื่นๆเพราะความอ่อนแอนะของนายทุนในประเทศไทยและความพิกลพิการและการถูกครอบงำดังที่เราได้อธิบายมาหมดแล้วไม่มีการสะสมทุนไม่มีการสะสมความรู้แล้วดูไปถึงอนาคตที่รอบที่แล้วเนี่ยการศึกษาเราเนี่ยพื้นฐานเนี่ยแย่กว่าลาวหลายคนรับไม่ได้นะก็มันเป็นความจริงคนอื่นเขาประเมินนะเขาประเมินการอ่านการเขียนการคิดทักษะ5ด้านที่อธิบายให้ฟังนะเพราะของเราบางทีจบมาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้อย่าว่าแต่คิดได้หรือเปล่าอาจจะท่องจำได้จำนวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงขั้นนี้เนี่ยนะก็ท่านก็เข้าใจแล้วว่าเราหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้การเมืองการปกครองเราจะต้องไปข้างหน้าแม้ว่าจะช้ามากเดินเป็นด้นถอยหลังไปหน้าทีถอยหลังทีไปหน้าทีถอยหลังทีแต่เที่ยวนี้เนี่ย
เราก็เป็นห่วงอยู่นะว่ามันจะถอยหลังขนาดไหนเพราะดูแล้วเนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากนะคะเอาสไลด์มานะฮะขึ้นเป็นการจั่วเอาไว้ก่อนเบรกนะคะว่าความขัดแย้งในสังคมเราแบ่งเป็นตอนที่หนึ่งที่เราได้พูดมายาวนานก็คือความขัดแย้งด้านโครงสร้างรากฐานเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาภิวัตน์ขัดแย้งกับการเมืองการปกครองที่ล้าหลังที่เราพูดมายาวนานทั้งหมดบรรยายเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างใดอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มาอันดับสองนะคะก็คือด้านกลุ่มคนด้านกลุ่มคนถ้าเป็นความขัดแย้งหลักก็เป็นดังที่เราพูดก็คือชนชั้นปกครองในที่นี้เราฟันไปเป็นชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมขัดแย้งกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการความเสมอภาคความยุติธรรมและประชาธิปไตยเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังเพื่อคุยกันเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มคนและอุดมการณ์ค่ะค่ะเมื่อกี้ที่เราได้ขึ้นสไลด์ว่าชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมขัดแย้งกับประชาชนส่วนใหญ่อันนี้เราหมายถึงความขัดแย้งหลักนะนั่นก็คือผู้ปกครองที่แท้จริงของประเทศไทยคือใครในบางช่วงบางยุคสมัยที่พรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนได้เป็นรัฐบาลบางคนก็บอกว่าเป็นความขัดแย้งประชาชนกับคุณทักษิณอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในทัศนะของดิฉันเราต้องวิเคราะห์ว่าแล้วคุณทักษิณนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ปกครองตัวจริงหรือเปล่าเพราะประเทศไทยนั้นยังเป็นรัฐอมาตยาธิปไตยยังเป็นรัฐที่คณะบุคคลนะคณะอภิชนและกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ล้าหลังนั้นน่ะยังแสดงบทบาทดังที่เราเพิ่งเห็นอยู่นะแม้กระทั่งปปช.ที่พูดออกมาอย่างชัดเจนนะว่าเพียงการกระทำส่อว่าอาจจะมีการทุจริตและต้องการที่จะได้มาตรฐานของคนที่มีจริยธรรมคุณธรรมสูงมาปกครองถามว่าคิดแบบนี้เนี่ยคิดแบบไหนนี่ไม่ใช่วิธีคิดของคนในโลกสมัยใหม่และระบบทุนนิยมเพราะคนในโลกสมัยใหม่และทุนนิยมมันต้องคิดเป็นวิทยาศาสตร์มีมาตรวัดคุณมีมาตรอะไรมาวัดไอ้ที่คุณพูดน่ะมันบ่งชี้ว่าคุณมีคุณธรรมจริยธรรมแบบไหมที่อาฆาตพยาบาทเขากลัวว่าเขาจะกลับมาในทางการเมืองอีกและต้องการจัดการให้สิ้นซากมันใช่มิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าและนั่นคือมาตรฐานของผู้มีคุณธรรมจริยธรรมหรือเปล่านะถ้าประเทศในโลกนี้เขาคิดกันอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็น่าเศร้าแต่มันก็ไม่มีใครเขาเป็นอย่างนี้เหมือนดังที่เราเคยบอกว่าคุณเรียนศึกษาซิโก้ศึกษาฟุตบอลประเทศไทยแพ้แต่ว่าไม่ได้ไปคิดอาฆาตพยาบาทให้ทีมชนะนี่ให้มันตายไปไม่ต้องกลับมานั่นคิดแบบนั้นเนี่ยคิดแบบพวกไหนอ่ะนะทีนี้ตรงนี้แปลว่าเราถือว่านี่คือความขัดแย้งหลักความขัดแย้งหลักคือใครคือผู้ปกครองนิยามให้ถูกและนี่คือความคิดที่ไม่ตรงกันพวกหนึ่งบอกนายทุนสามัญเป็นผู้ปกครองอีกพวกหนึ่งนะคือหมายถึงพวกเราเนี่ยเราก็บอกไม่ใช่คุณทักษิณนะหรือกระทั่งพรรคการเมืองที่มาเป็นรัฐบาลนี่ไม่ใช่ผู้ปกครองตัวจริงนี่ไม่ใช่ผู้ปกครองตัวจริงเรามาดูสไลด์ที่เป็นความคิดของคุณบวรศักดิ์อวนโนสไลด์มาเลยนะคะคุณบวรศักดิ์ได้มาพูดเรื่องความขัดแย้งเพราะนั้นเราต้องการให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาวิธีคิดของเจ้าของแกงส้มคุณบวรศักดิ์ร่ายยาวว่าด้วยความขัดแย้งในประเทศไทยความขัดแย้งในอดีตตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำนะอันนี้ใช้คำพูดนี้ก็ไม่ถึงกับซะทีเดียวความจริงก็พูดง่ายๆว่า
การเมืองถ้าท่านจําได้นะฮะทีมงานอันนี้เป็นภาพอาจารย์บวรศักดิ์ที่ขึ้นมานะคะความขัดแย้งมันเป็นความขัดแย้งในระบอบนะในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในระบบเอกาธิปไตยคือมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ครองอำนาจเด็ดขาดเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำพูดแบบนี้อาจจะมองว่าพูดเป็นความขัดแย้งหลักหรือความขัดแย้งรองก็ได้แต่ว่าความขัดแย้งรองก็อาจจะเป็นความขัดแย้งสำคัญในบางช่วงยุคสมัยเพราะในสมัยโบราณมันไม่มีระบอบประชาธิปไตยเวลาเขาขัดแย้งกันเขาก็ฆ่ากันแล้วก็ฆ่าเจ็ดชั่วโคตรเลยแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่หรือบางทีในพี่น้องก็มีการปราบดาพิเศษแล้วก็สถาปนาขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือระหว่างแคว้นนะคะเพราะว่ากษัตริย์ต้องเป็นนักรบเพราะนั้นคุณบวรศักดิ์บอกว่าตั้งแต่อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์เป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำพอเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นความขัดแย้งระหว่างคณะเจ้ากับคณะราษฎรคำพูดนี้อาจารย์บวรศักดิ์ใช้นะคณะเจ้ากับคณะราษฎรคณะราษฎรคือใครคณะราษฎรก็คือเป็นส่วนตัวแทนของคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งปัญญาชนที่ก้าวหน้าฐานที่ก้าวหน้านะออกมาต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะก็บอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างคณะเจ้ากับคณะราษฎรโปรดสังเกตว่าที่พูดมาจนถึงเนี่ยคุณบวรศักดิ์ไม่พูดถึงประชาชนเลยนะเป็นพูดถึงเฉพาะความขัดแย้งของชนชั้นนำของระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองคือในทัศนะที่ดิฉันอธิบายไปก็คือชิงอำนาจกันนั่นแหละจะมาเรียกว่าปฏิวัติปฏิรูปอะไรไม่ใช่ทั้งนั้นแหละเป็นการปราบดาพิเศษนะคะในยุคเดิมพอมาเป็น2475ก็พูดถึงความขัดแย้งระหว่างคณะเจ้ากับคณะราษฎรความจริงคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก้าวหน้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าคุณบวรศักดิ์เลือกจะไม่พูดว่าเป็นความขัดแย้งกับคณะเจ้ากับราษฎรหรือประชาชนแต่ใช้คำว่าคณะราษฎรแปลว่าคุณบวรศักดิ์ตีความว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำด้วยกันต่อมาก็เกิดความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกันเองในเวลาเดียวกันก็มีความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์อันนี้กระโดดมา6ตุลาซึ่งตรงนี้ดิฉันก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าต่อมาก็เกิดความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกันเองอันนี้มันก็เป็นความขัดแย้งรองนะเป็นปัญหาระหว่างผู้นำในคณะราษฎรสายหนึ่งคืออาจารย์ปรีดีอีกสายหนึ่งก็เป็นสายทหารที่ไม่ใช่เจ้าคุณพหลเจ้าคุณพหลเสียชีวิตไปในเดือนกุมภา2490และพฤศจิกาก็มีการทำรัฐประหารอันเป็นการนำประเทศถอยหลังจะบอกว่าเป็นความขัดแย้งภายในคณะราษฎรกันเองก็ได้แต่จริงๆมันก็คือความขัดแย้งระหว่างคณะเจ้านะคะถ้ามองกับคณะราษฎรหรือราษฎรที่ไม่ต้องใส่คำว่าคณะนั่นแหละถ้าเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเป็นการให้อำนาจประชาชนนะความขัดแย้งตรงนี้ไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกันเองแต่เป็นความขัดแย้งในทัศนะของดิฉันนะก็คือระหว่างคณะอนุรักษ์นิยมที่ยังไม่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนเต็มใบนะขัดแย้งนะเป็นความขัดแย้งที่ต้องการดึงอำนาจกลับไม่ต้องการ
พราะฉะนั้นด้านหลักในทัศนะดิฉันก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างคณะเจ้าอนุรักษ์นิยมนะกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมขัดแย้งกับประชาชนหรือราษฎรในทัศนะของดิฉันแล้วต่อมาเขาก็พูดว่ามีความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์โดยพรรคคอมมิวนิสต์จนเกิด6ตุลาเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดิฉันขอบอกว่าถ้าพูดแบบนี้นะเป็นการพูดที่ไม่มีทฤษฎีอะไรเลยเป็นการพูดของอาจารย์บวรศักดิ์ขออภัยตามใจชอบคิดเอาเองแต่ไม่มีอะไรที่ไม่มีหลักการและทฤษฎีคุณพูดเรื่องความขัดแย้งมันต้องมีหลักคุณต้องมีว่าความขัดแย้งหลักเรื่องอะไรความขัดแย้งรองเรื่องอะไรพูดถึงความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์อันนี้ก็เข้าสู่ยุคสงครามเย็นยุคสงครามเย็นก็เป็นความขัดแย้งระหว่างค่ายนะเสรีประชาธิปไตยกับค่ายคอมมิวนิสต์นะกับค่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งตรงนี้ในประเทศไทยนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะที่เรื่องของชิงอำนาจรัฐเลยในเวลานั้นนะด้านหลักยังเป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับประชาชนแต่ในประชาชนอาจจะมีประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นฝ่ายซ้ายแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยรวมกันขัดแย้งกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่จึงน่าจะเป็นความขัดแย้งสำคัญด้านหลักอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วพอเกิด6ตุลาอาจารย์บวรศักดิ์ก็ใช้คำว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งดิฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าปัญหา6ตุลาก็เป็นปัญหาผลพวงอันเดียวกันดังนั้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง2475เป็นต้นมาความขัดแย้งด้านหลักที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยก็คือความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยเต็มใบนะกับประชาชนยังดำรงอยู่เป็นด้านหลักขัดแย้งกับประชาชนไทยมาโดยตลอดแต่บางครั้งมีความขัดแย้งรองในระหว่างผู้ปกครองด้วยกันสามารถขึ้นมานะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมในบางครั้งก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในสไลด์ที่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นดิฉันก็สรุปได้ว่ายังเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ปกครองอนุรักษ์นิยมจะเรียกว่าคณะเจ้าหรือเปล่าก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันก็มีระยะยาวนานจาก2475เป็นต้นมาขัดแย้งกับประชาชนซึ่งมีประชาชนบางส่วนอาจจะเป็นฝ่ายซ้ายก็ตามมันจึงเป็นยุคของสงครามเย็นแต่ด้านหลักยังเป็นเช่นนั้นอยู่มาสไลด์ที่2เลยค่ะสไลด์ที่2พูดถึง14ตุลานะคะ14ตุลาพฤษภา35เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับผู้ต่อต้านรัฐบาลไม่รู้พูดภาษาอะไรต้องวิจารณ์ตรงๆเลยอาจารย์บวรศักดิ์หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรียนมาจากเรียนนิติศาสตร์แต่ว่านี่เป็นทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ดิฉันเองก็ไม่ได้เรียนทางรัฐศาสตร์นะแต่ว่าเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองและประวัติศาสตร์ของประชาชนท่านพูดว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับผู้ต่อต้านรัฐบาลแล้วมันแปลว่าอะไรรัฐบาลอะไรรัฐบาลคือใครผู้ต่อต้านรัฐบาลคือใครซึ่งพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้คุณไม่รับผิดชอบเลยว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างใครกับใครคุณบอกมาสิระหว่างรัฐบาลนะผู้ปกครองกับผู้ต่อต้านเนี่ยคือหลีกเลี่ยงคุณไม่ยอมรับสถานะเหตุการณ์สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์14ตุลาเขาก็มาต่อต้านเผด็จการทหาร
พฤษภา35เขาก็ต่อต้านเผด็จการทหารในการทำรัฐประหารนี่เป็นความจริงในอดีตคุณจะแกล้งทำเป็นนะฮะเขียนเปลี่ยนประวัติศาสตร์อ้างว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับผู้ต่อต้านรัฐบาลคุณเป็นนักวิชาการที่ควรจะน่าเชื่อถือควรจะพูดตรงๆสิถ้าคุณแค่นี้คุณไม่กล้าพูดนะแล้วคุณจะมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญได้ยังไงคุณบอกเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับผู้ต่อต้านรัฐบาลคุณไม่รับผิดชอบเลยว่าเป็นความขัดแย้งผู้ปกครองคือใครรัฐบาลคือใครแล้วผู้มาต่อต้านคือใครก็นี่เรียกว่าควรจะถูกถีบจากเรือแป๊ะหรือยังไงนะทำหน้าที่แกงส้มแล้วก็เลยบิดเบือนประวัติศาสตร์มันไม่ได้คุณอยากจะแกงส้มก็แกงไปนะเราก็นั่งดูคุณอยู่นะแต่ว่าคุณต้องมีศักดิ์ศรีของนักวิชาการและพูดอะไรจริงๆตรงไปตรงมาเราพูดอย่างสร้างสรรค์เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในเชิงเปรียบเทียบสามารถเปลี่ยนแปลงโดยสันติหรือจะเปลี่ยนแปลงโดยความรุนแรงมันก็มีปัจจัยของมันอยู่และเราควรที่จะร่วมกันทำให้การเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปถูกทิศถูกทางได้ผลประโยชน์เราจึงพูดขึ้นมาไม่ใช่หลบซ้ายป่ายขวาแบบที่คุณบวรศักดิ์พูดอยู่อย่างนี้พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นความขัดแย้งที่เปลี่ยนวิถีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำกับชนชั้นนำไปสู่ความขัดแย้งทั้งระดับชนชั้นนำต่อกันและคนธรรมดาในสังคมดังนั้นทนเห็นที่คุณบวรศักดิ์พูดแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องเอามาวิพากษ์ว่าคุณพูดได้ยังไงท่านเป็นศาสตราจารย์นะดิฉันเนี่ยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แต่นานมาแล้วแล้วก็ทิ้งนะทิ้งคำนำหน้านะทิ้งคำนำหน้าเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นสำหรับคำนำหน้าเป็นนายเป็นนางอะไรเนี่ยก็พอแล้วเพราะมันสำคัญที่แก่นว่าคุณเนี่ยเป็นนักวิชาการเพื่อรับใช้ใครเพราะฉะนั้นเดนไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีตำแหน่งข้างหน้าว่าอะไรหรือมีวุฒิอย่างไรเพราะทั้งหมดอยู่ที่ผลการปฏิบัติใช้คำว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับผู้ต่อต้านเป็นความขัดแย้งที่เปลี่ยนระหว่างชนชั้นนำกับชนชั้นนำไปสู่ความขัดแย้งทั้งชนชั้นนำและระดับคนธรรมดานี่เป็นการหลีกเลี่ยงข้อที่หนึ่งคือหลีกเลี่ยงคำว่าการทำรัฐประหารเผด็จการทหารการเมืองการปกครองมันก็มี 3-4 ระบบนั่นแหละนะคุณไม่กล้ายอมรับนะคะว่าเป็นการต่อต้าน14ตุลากับพฤษภา35มันชัดเจนว่าเขาต่อต้านการทำรัฐประหารการดำรงอยู่ของรัฐเผด็จการทหารกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับประชาชนธรรมดาก็ร่วมมือกันในการต่อต้านแล้วคุณอย่าลืมนะว่าพฤษภา35เนี่ยเขาเรียกร้องขณะนี้ที่คุณกำลังร่างรัฐธรรมนูญน่ะเขาเรียกร้องว่านายกต้องมาจากส.ส.เขาล้มตายเขาออกมาต่อสู้กันเนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วคุณจะมาบอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับผู้ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยไม่รับผิดชอบประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนและตัวคุณเองด้วยที่ทำการช่วยร่างรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปี40มาเป็นลำดับซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในปี35ในความขัดแย้งปัจจุบันก็ยังเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้นำตัวจริงผู้ปกครองตัวจริงซึ่งยังใช้เครื่องมือต่างๆอย่างมีอิทธิพลเต็มรูปแบบทำให้การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าไม่ได้เดินหน้าไม่ได้เราจึงตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเอายังไงคุณจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปทางไหนเพราะพูดกันตรงๆพูดกันดีๆประชาชนเขาไม่เอาระบอบอื่นหรอกเขาเอาระบอบประชาธิปไตยเขาผ่านการต่อสู้มาตั้งแต่14ตุลาพฤษภา35จน53เขาไม่ได้เรียกร้องอะไร
เขาไม่ได้ร้องว่าใครมาเป็นนายกแต่เขาบอกว่านายกต้องมาจากส.ส.เขาบอกว่าเขาต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเขาแค่ต้องการระบอบประชาธิปไตยธรรมดาธรรมดาไม่ได้บอกเลยว่าต้องการให้คุณทักษิณเป็นนายกหรือคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเพราะคนที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยเขาไม่ขึ้นกับบุคคลเขาจะไม่บอกคนนี้เป็นศัตรูไม่ใช่มันต้องบอกการกระทำและระบบและระบอบไม่พูดถึงบุคคลคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะแต่ระบบกับระบอบเนี่ยมันมีหลักการและเหตุผลของมันทีนี้สไลด์ต่อมานะคะทำอย่างไรเราจะปฏิรูปเรื่องลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมนายบวรศักดิ์พูดต่อว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างคนมากมีนะกับคนไม่มีเพราะฉะนั้นสไลด์ที่2กับสไลด์ที่3เนี่ยเรียนว่าคุณบวรศักดิ์เนี่ยเลอะเทอะสไลด์ที่2ที่พูดถึงไม่รับผิดชอบว่าเป็นการต่อสู้ของประชาชนกับระบอบเผด็จการทหารและในที่สุดเนี่ยความขัดแย้งชนชั้นนำเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนซึ่งมันก็ตรงกับที่เราบอกก็คือในส่วนชนชั้นนำก็มีความขัดแย้งในส่วนประชาชนก็มีความขัดแย้งเมื่อใดที่ชนชั้นนำเป็นเอกภาพและเมื่อใดที่ประชาชนเป็นเอกภาพและเป็นความขัดแย้งที่แก้ไขไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปสู่ความขัดแย้งความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเมื่อใดนะชนชั้นนำจะขัดแย้งหรือรวมตัวกันก็ตามเนี่ยนะแต่เข้าใจพัฒนาการของสังคมก็สามารถเปลี่ยนผ่านโดยสันติวิธีไปเดินไปข้างหน้าก็ได้เข้ามาพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำอันนี้นะก็มาพูดระหว่างคนมากมีกับคนไม่มีเดี๋ยวถามหน่อยประเทศอินเดียมีความแตกต่างกันมากไหมในเรื่องของชนชั้นวรรณะแม้กระทั่งเศรษฐกิจแล้วเขามีปัญหาไหมในการทำรัฐประหารเขามีปัญหาในเรื่องระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจเสียใหม่นะคะว่าในทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างมากกว่าความขัดแย้งระหว่างคนมากมีกับคนไม่มีเนี่ยมันไม่ได้เป็นการความขัดแย้งด้านหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจแต่เขามาผลักดันทางด้านการเมืองเพื่อทำให้การเมืองนั้นทำให้คนที่ไม่มีนะหรือมีความเหลื่อมล้ำมากจนเกินไปเนี่ยมีโอกาสนะทางการเมืองและเศรษฐกิจบ้างขบวนการในการต่อสู้ไม่เคยมีขบวนการไหนมาต่อสู้เพื่อขอเงินช่วยทำให้ผมหายจนหน่อยไม่มีนปช.คนเสื้อแดงหรือการต่อสู้14ตุลาหรือพฤษภา35เขาไม่ได้มาขอเงินเขาไม่ได้บอกว่าผมมาขอเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้หรือขอรายได้ไม่มีถ้ามีการต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจเขาก็มาเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆแต่นี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองเขาขอแค่สิทธิอำนาจทางการเมืองเท่านั้นนะคะทีนี้ดิฉันอยากจะพูดเพราะว่าของอาจารย์บวรศักดิ์ก็ไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะดูว่ามีนักวิชาการบางคนเนี่ยนะที่ดิฉันก็ต้องเลือกดูเพราะว่าเรามีเวลาน้อยหมดเวลาแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราเอาแค่บทดร.บวรศักดิ์ก็แล้วกันประการแรกเขาเข้าใจความขัดแย้งไม่ถูกต้องประการที่สองเนี่ยการที่บิดเบือนประวัติศาสตร์นะฮะก็วันนี้หมดเวลานะคะไม่มีเจตนาอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาในประเทศนี้แต่ต้องการชี้ทิศทางประเทศไทยว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าไปสู่สังคมประชาธิปไตย
จะเปลี่ยนแปลงกันดีๆหรือเปล่าเท่านั้นค่ะหมดเวลาแล้วค่ะขอลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ